าตอนท้ายมันต้องไปเที่ยวดูวัดตัวๆวัดก็ไม่มีโอกาสพูดพอตอนบ่ายก็มากันมาไม่มีโอกาสพูดแล้วต้นก็จะกลับได้ยินว่าจะกลับก้อนนี่วันนี้ก็เลยจะไม่มีโอกาสพูดท่านอย่าเห็นว่าเป็นการรบกวนแค่เรียกมาพูดกันนี้แค่เรียกมาพูดนี่ก็เผื่อให้ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นตามสมควรแล้วก็โดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยด้วยอยากจะพูดกับเด็กๆ ด้วยบางคนใหญ่ก็ปล่อยฟังเพื่อว่าจะได้รู้จักช่วยกันทำให้เด็กๆ ก้าวหน้าเป็นนิทานเป็นทองนิทานนั้นก็มีเหมือนกันก็ยังมีประโยชน์ยังได้รู้เรื่องแต่แบบเล่นหัวตะล็อกกระทั่งยาบโลนก็มีเหมือนกันนั่นคงไม่เอามากล้อมเหมือนนะไอ้คือมากล้อมต้องเป็นเรื่องดีๆคือกล้อมนี่ใส่โลให้มันดีแล้วมันสูงสุดนั่นเรื่องนิพพานเลยแปลข้อความต้องแปลไปในทางดีมันอะไรบ้างแอดแอดซ้ำซาอะโลดอกรารารมฝ่ารมดินรมในหันอะไรนกในหันจอรมในหันกินรมฝ่ารมดินรมหัวคนต่างเมืองไม่พระธรรมนะถ้าแปลดีไม่ถึงพระธรรมมันรมหัวคนต่างเมืองการในหันจอรในหันกินมันไม่มีกิเลสอะไรหรือความชั่วอะไรจะมาทำลายพระธรรมได้เนี่ยทับแรกกันทันนี้เด็กก็รู้แล้วค่อยๆรู้เรื่องพระธรรมมันนับถือพระธรรมมันตั้งแต่แรกแล้วมันค่อยมากขึ้นมากขึ้นสูงสุดเรื่องคราวหน้าเลยเอ๊ะอันเดียวโน่นเอกลางทะเลขี้พึ่งพระนิพพานอย่างเดียวนะเป็นของสิ่งเดียวนอกนั้นมันพ้นเนี่ยคูหรือมันหลายสิ่งของกับบริสุทธิ์แต่จริงจะต้องสิ่งเดียวมันเอาทองทั้งบริสุทธิ์นี่มันต้องมีทองล้วนไม่มีอะไรปนเขาเรียกว่าสิ่งเดียวในทางท่านเหมือนกับอิทานนั่นแหละเป็นสิ่งเดียวนอกนั้นมันปรุงแต่งเชื่อพ้นเพลมีโคด้วยกินคู่เมื่อนำมะพร้าวต้นเดียว เดียวอย่างยิ่งอายุกลางทะเลขี้พึ่งทะเลขี้พึ่งในวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายเดียวดีเดียวชั่วเดียวบุญเดียวบาปเดียวสุขเดียวทุกข์เดียวขึ้นสวรรค์เดียวลงนรกตอนนี้เป็นมะพร้าวนาลิเกนิพพานไม่เกี่ยวกับบุญกับบาปก็ดีก็ชั่วก็ทุกข์ก็ทุกข์มันผ่อนไปมันนี่แหละมันจึงอยู่เหนือทะเลขี้ผึ้งแต่ว่าอยู่กลางทะเลขี้ผึ้งเองแต่มันไม่จมอยู่ในทะเลขี้ผึ้งถ้าคนแก่แก้ครองเรือบทนี้ได้ก็ข้าวใจกันใช่บ้างต้นมะพร้าวนะฝนตกไม่ต้องฝ่ารองไม่ถึงเพราะพระนิพพานมันเดียวมันเป็นอิสระอะไรต้องการไม่ได้มันจะมาพ้นตอบไม่ต้องฝ่ารองไม่ถึงมันก็อยู่กลางทะเลขี้พึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ทะเลขี้พึ่งมันไม่เปียกไม่เปื้อนไม่สกปรกไม่เกิดไม่ดับนะมีความหมายกันเล็กน้อยว่านิพพานอยู่กลางวัฏสงสารนะแต่ไม่ใช่วัฏสงสารความดับทุกข์นี่แหละการทุกข์มีความทุกข์ตรงไหนต้องดับทุกข์ตรงนั้นพระนิพพานเป็นความดับทุกข์เพราะนั้นต้องอยู่ตรงวัฏสงสารนั่นเองกิเลสเกิดทำกรรมได้รับผลกรรมร้อนออกร้อนใจนี่มันเป็นวัฏฏะสงสารจะดับจะได้ก็เป็นนิพพานมันต้องอยู่ติดกันนั่นแหละนั่นแหละอย่าเข้าใจว่านิพพานอยู่ไกลกันไหนก็ไม่รู้แล้วก็ยังว่าอีรอยชาร์จพันชาร์จหมื่นชาร์จแสนชาร์จก็จะเป็นนิพพานตอนนี้มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นเรื่องแค่ไม่ได้ประโยชน์อะไรมันหญิงว่างมง่ายแน่มันเรามีความเจ็บก็ตรงไหนเราต้องดับแก้ความเจ็บแค่ตรงนั้นแล้วมันจะได้ความเจ็บอยู่แค่นี้ไปแก้ความเจ็บแค่นี้มันได้ท่านช่างก็พูดว่าให้ตกนรกไปพลางก็ได้แต่ควาวัดควาพระนิพพานตกนรกพลางแล้วควาพระนิพพานพลางเมื่ออยู่ในกองทุกข์ในโลกมีความทุกข์แล้วควาพระนิพพานมันควาได้โดยทำให้มันหยุดทุกข์นี่คุณค่อยพยายามให้มันหยุดทุกข์เมื่อเราพลัดลงไปในน้ำเราก็ต้องคว้าห้าเคกอเป็นไม้ลอยน้ำหรือเป็นเรือแพหรือเป็นแม้แต่กี้ยาสวาพักตบเจ้าว่ามันลอยน้ำก็ต้องคว้าไว้ก้อนนะพอพลัดน้ำทันทีก็ต้องควายเคกอนั่นทันทีนี่คือตกนรกคว้าไม่คว้าไม่คว้า
อย่าโง่ไปนั่งรองนั่งฆ่าตัวตายไปฆ่าตัวตายได้พอมีความทุกข์และคว้าห้าความดับทุกข์กันที่นี่ก็เรียกว่าตกนรกพลางคว้าพระนิพพานพลางมันอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันตรงนี้มันก็ปลิกหน้ามือเป็นหลังมือนี่ว่าไม่ผ่านไปไวใช่ไกลไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาตินั่นมันเป็นละเมอพอโกรธมาดับความโกรธเนี่ยพอโลภขึ้นมาบ้าขึ้นมาก็ดับความโกรธเนี่ยเพราะมันโง่ขึ้นมากก็รีบทำให้ฉลาดเสียก็จะฉลาดก็จะคิดนึกรู้จักป้องกันแต่เนินเนินนี่มันจะเกิดเป็นในความดับทุกข์ไม่ได้ในจิตในจิตในใจนี่ความทุกข์ก็เกิดในใจความดับทุกข์มันดับไปกันแล้วไหวคนละแห่งเนี่ยทุกคนไปนั่งกระริมซ่านาฬิกาพิจารณาจำให้มันติดตาแล้วมันจะไปเตือนเวลามีความทุกข์กลับไปถึงบ้านมันมีความทุกข์หรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไหนมันไม่ต้องอับนี่ถ้ามีความทุกข์แค่นั้นจะดับความทุกข์ที่ตรงนั้นปวดตับในรอบไปก่อนใจคว้าหานิพพานคือความยิ่งออกยิ่งใจความดับไปจะให้ได้นี่นี่ต้องการจะซ่อนอย่างนี้จะทำการจะให้ความรู้ความคิดชนิดนี้นั่นทุกคนกันมานี่แหละควรจะได้อ่ะอย่าให้เสียเวลาเปล่าสามารถทีนี้พูดถึงธรรมชาติก็ไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้สร้างมันมันไอ้ภาพมันต้องเคลื่อนกันนู่นโดยปรุง 100% นะถ้านาฬิกาต้นตราต้นนั้นมันดัดแปลงธรรมชาติก็มีอยู่แล้วมันเป็นซ่าต้นตราก็อยู่แล้วก้อนแล้วแหละแต่ละสิ่งก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ทำโดยปรุงมันมีเช่นต้นไม้ต้นลายก้อนหินอะไรต่างๆก็มีอยู่นี่จัดเล็กๆน้อยๆไม่ได้จัดเลยก็มีอันนี้ก็ยิ่งดีมันเป็นธรรมชาติแท้ธรรมชาติตามเดิมมันไปเปลี่ยนแปลงมันก็มันเป็นธรรมชาติไม่แท้ท่านพยายามให้รู้จักธรรมชาติแท้ให้เข้าถึงธรรมชาติแท้ให้เป็นเกลอก็ธรรมชาติแท้แบบคนจะเยือกเย็นเป็นสุขไม่เป็นโรคเป็นประสาทเมื่อ 2-3 วันนี้หมอเขาประกาศในเทศมันหน้าเมื่อแค่บางก็อันมีคนเป็นโรคเส้นประสาท 500,000 คน คนทางบางก็มี4ล้านคนเศษแล้วเป็นโรคเส้นประสาท 400,000 คนเศษแล้วก็ราว10คนมันเป็นโรคเส้นประสาทคนหนึ่ง แค่บางก็นะมันจะได้10คนแล้วยังเป็นโรคเส้นประสาทคนหนึ่งตามอัตรานั่นแหละเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่มมาเร็วนี้ เพราะมันไกลธรรมชาติเกินไปอายุกับบางกอมันใกล้ธรรมชาติมันไม่พบธรรมชาติมันไม่ได้มันนั่งควรใหม่ใกล้ธรรมชาติตัวนี้ใกล้มันจะไปเร็วไปเลยแต่เรื่องแข่งขันธรรมะห้ากินก็สังคิดพี่ต๊อกต่างวนไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมันก็เป็นโรคเส้นประสาทไหน10คนเป็นโรคเส้นประสาทคนแต่วีของมิถึงมั้งต้องหลาย10คนถึงจะเป็นโรคเส้นประสาทแต่คนนะ เป็นในก็เหมือนกันนะบ้านเรามันไปมากแล้วไงแต่มันอยู่กับธรรมชาติมันหยุดกับธรรมชาติหรือว่ามันตกนิพพานนรกกลางมันควานิพพานกลางได้จำได้โบราณนั่นจำไว้แล้วอย่าทิ้งธรรมชาติไม่จำเป็นอย่าทิ้งธรรมชาติแล้วก็ว่าถ้าจำเป็นก็พยายามให้มันคลอยตามธรรมชาติอย่าลืมธรรมชาติ นี่เด็กนักเรียนวันอาทิตย์นี่รู้ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเกิดแค่ไหนฮะพระเจ้าเกิดแค่ไหนใครโรยกมือที่วะนี่ว่าเป็นเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะฮะพระเจ้าเกิดแค่ไหนวังหรือเกิดแค่ไหนป้าฮะใครโรยกมือพระพุทธเจ้าเกิดแค่บุญเรื่อนหรือว่าเกิดกลางดินฮะว่าเด็กเรียนอาทิตย์ทาเจ้าคนแล้วเว้ยเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพราะเจ้าเกิดบนเรือนหรือเกิดกลางดินฮะนั่นยกมือที่ใครตอบได้วะตอนมาฝึกกันหน่อยขี้คลาดมากเถอะไม่เอาไว้ปันนี้เราหน้าชอบไม่ขี้คลาดปันนี้เกิดกับบนเรือนเกิดกลางดินแค่ไหนแค่ส่วนลุมพินีมันป่าไม้คล้ายๆส่วนมุกคนนี้มันเป็นป่าที่ว่าเลี้ยงไม้บ้านแล้วไปเกี่ยวเล่นพระเจ้าเกิดกลางดินพระพุทธเจ้าสัตรูสัตรูกลางดินหรือสัตรูบนพ
ุติอุ่นวิมานนะฮะรู้จักตัดสรุปกันไหมเพื่อไหมฝนมาเดียวนะพระเจ้าตัดสรุปกลางดินหรือบนกุฏิบนตึกนะฮะยกมือไอ้เรื่องแค่ไหนแค่คนมาฝนมากลางดินหรืออยู่บนกุฏิล่ะถ้าจะดูกลางดินนั่นคนแก่ๆก็ไม่รู้ก็ได้รู้ปล่อยรู้ตั้งแดกๆนะใช่ไหมถ้าคนแก่ๆยังไม่รู้ปล่อยรู้แดกๆนะพระเจ้าเกิดกลางดินตัดสรุปกลางดินนั่นพระเจ้านิพพานตายนะกลางดินหรือตายบนโรงพยาบาลนะฮะใครรู้ยกมือคนนี้ทีไม่ได้ยินไม่ไหวแค่ไหนกลางดินแค่ไหนแค่ไหนแค่กลางดินอยู่ตรงไหนให้ดังอีกไม่ได้ยินแค่ไหนไปคนใหม่ดังเราบอทีที่ต้องอย่าได้ใหม่ดังเดี๋ยวตามเดิมนี่ว่ามันปลอดภัยคือเดี๋ยวใหม่ซาลาเรียนใหม่รังตั้งปุ่นไปแค่นู้นมันเรียนใหม่รังพิษไปมันไม่เมื่อตอนนี้เอาไปแล้วต้นซาลาแค่เราแบบเราไปต้นได้กันไปถ่ายรูปกับต้นซาลาใช่มั้งนี่ต้นซาลาแท้จริงพระพุทธเจ้าเกิดใต้ต้นซาลาไอ้คนต้นซาลาทำไมเหนียวกิ่งซาลาเกิดนิพพานกันนิพพานใต้ต้นซาลาแค่คนต้นซาลาหัวถ่ายสองต้นนี่ไปจับต้นสาลาที่ถ้าชอบก็ได้ถ่ายรูปไปอยู่ไกลตรงนั้นเนี่ยได้กับกลางดินแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยวซ่อนสาวกก็ซ่อนกลางดินกลางทางเดินทางกลางทางก็ซ่อนก็มันดีนั่นก็คือว่าเราไปแล้วไปอินเดียไปแล้วพุทธของพระพุทธเจ้าเพลินดินไปนี่พระเจ้ากุดเพลินดินด้วยไม่มีเอซุ่งเลยแค่เขาผิดจะกุดก็ดีกันนี่ก็ดีมันกุดเพลินดินไปพระเจ้าอยู่กลางดินกลางดินตัดสรุกลางดินนิพพานกลางดินซ่อนกลางดินอยู่ตัวไปตลอดเวลามันกลางดินพระพุทธมันเปิดดินนั่น มันไม่ไกลธรรมชาตินะมันอยู่กลางดินมันใกล้ธรรมชาติไปอยู่บนสวรรค์นี่มันไกลธรรมชาติบ้าเลยนะชอบกันนักไงเวลานี้เรามันหนังกลางดินนึกถึงพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยทุกคนหนังกลางดินคนกันหนังกลางดินได้บุญมาว่าคนกันหนังบนซาดนะเขาก็ไม่ให้ซาดหนังอะวะไม่ใช่นี่ก็ต้องเอาซาดมาให้หนังเลยไม่ได้หนังกลางดินมันก็ได้วันไหนอะกันหนังกลางดินกันหนังกลางดินมันนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ไงเว้ยเนี่ยคนแก่ๆใครรู้รักรู้เด็กๆแต่มังว่าพระพุทธเจ้ามันเกิดกลางดินสัตรูกลางดินตายกลางดินซ่อนกลางดินโดยตลอดเวลาก็อยู่กลางดินตะวันพุธมันเพลินดินจะอยู่เพื่อเนี่ยต้นมันย่าอยู่บนวิมานกันนี่ไกลกันแล้วจิตใจมันก็ค่อยๆใกล้กันเลยซึ่งคนสมัยนี้มันยิ่งจะไปอยู่กันไหนก็ไม่รู้อะไม่ยอมไม่ชอบกลางดินมันก็ไกลธรรมชาตินี่เป็นตัวย่างนะถ้าว่าจะให้ได้ความคิดนึกเกิดขึ้นมาเองไกลๆพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามรักธรรมชาติให้มารักกลางดินรักกันหน่อยกันลายเก็บเป็นเทเกิดประสูตรสัตรูนิพพานให้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าชอบต้นไม้เราก็เลยพยายามจัดส่วนโมกนี่ให้มันสะดวกแต่ใกล้มากมันใกล้ธรรมชาติให้มันนั่งธรรมชาติเป็นเกลือธรรมชาติทันทีฉะนั้นถ้าต้นนั้นกลางดิ้นควรจะยินดีว่ามันเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแค่นี้เราต้องการต้อนกันพันนี้นะกันพันนี้ให้มันใกล้ชิดธรรมชาติธรรมะมันเป็นกฎของธรรมชาติถ้าเราอยู่ใกล้ธรรมชาติเราธรรมะได้ไงธรรมะทางไล่มันเป็นกฎของธรรมชาติพยายามเป็นเกลือธรรมชาติมันจะรู้ขึ้นมาเองได้มากเรื่องไม่ทำได้ไม่ใครต้องไปทำคนอื่นนะคอยเด็กๆใช่ไหมเข้าใจพระพุทธเจ้ากันเสียให้ดีๆนะอย่าเห่ออย่าทะเยอทะยานให้มากหนักมันจะพิษใกล้ไปจนจิตใจมันไม่ลงดินเท่าแล้วใหญ่ขึ้นจะเผาโรงเรียนแล้ววันนี้ขึ้นจะปล่อยจิตใจให้ตะเลิดเปิดเปิ้งแบบนี้ให้ไปอ่านหนังสือพิมพ์เลยฮะกันเผาโรงเรียนกันมั่งอะไรกันมั่งนักเรียนนั่นแหละมันไม่เคารพบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็มันตะเลิดเปิดเปิ้งไกลธรรมชาติ
มันไม่กินนมแม่มันไปกินนมสัตว์ดูมันไม่ชอบให้พ่อแม่กล้อมมันวัดกันโลกมาแต่เดิมนมันไปชอบให้กล้อมเพลงสากลนู่นถ้าผีมันจะกล้อมน้ำกล้อมเพลงสากลมันก็บ้ากันใหญ่เลยมาเพลงสากลมันเรื่องบ้าทั้งเพย มันไม่มีเรื่องอะไรปกติเลยเด็กๆ ก็เลยเปลี่ยนแปลงนี่กำลังเปลี่ยนแปลงพิษธรรมชาติไม่เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาไม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ไม่เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนไม่เป็นพ ลเมืองที่ดีของประเทศชาติในที่สุดไม่เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าแค่ทวีอาจารย์บอกเรื่องนี้หรอฮะห้าข้อนี่บอกหรอเด็กๆต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา1ต้องเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์1ต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนด้วยกัน1ต้องเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ1ต้องเป็นสาวกอุตตมมรรคที่ดีของพระพุทธเจ้า1รวม5ข้อก็โรงเรียนศาสนาวันอาทิตย์ก็ต้องมีครูสอนกับเราเรื่อง5ข้อนี้สอนไม่สอนนะยกมือสิคนนั้นดังๆๆฮะอ้าวเธอวะหาคอคืออะไรมั้งมันคือสั้นใช่ไหมไว้เราฟังไว้ดั้งเลยฮะไปพูดอย่างแรงหาคอกับครูสั้นอ่ะสั้นตอนเดียวไม่เดียวไม่ครบ5แล้วนะเอาใครใครตอบได้อีกพูดดังๆให้คนก็ตอบดังๆเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเป็นสาวกที่ดีจำไว้เถอะเท่านั้นแหละพอแล้วได้กันไม่ต้องเรียนเลยนั่นคือจำไม่ได้อ่ะคือจำได้คนเดียวอ่ะฮะเอาซาท้องไปให้จำได้เสียแต่ก่อนกลับตะวีนะกลับไปตะวีเสียแต่ก่อนจำได้เป็นหนึ่งเป็นศิษย์ที่ดีของเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาเราไม่ได้เกิดจากโรงไม้ก็จากพ่อแม่ต้องพยายามรู้จักบุญคุณของพ่อแม่และทำตัวเป็นโลที่ดีของบิดามารดาเป็นศิษย์ก็ขอรับครูว่าอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนมันก็ยังชอบต่อยกันไม่ช่วยเลือกกันขี้เนี่ยวเห็นกับตัวนี่มันไม่ใช่เพื่อนที่ดีของเพื่อนไม่เคยเป็นเพื่อนที่ดีของประเทศชาติตลอดเวลาเป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าต้องการให้เราเป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเราก็ทำตามพระพุทธเจ้าไม่เป็นบุตรที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีครบหมดเลยพระพุทธเจ้าไม่ต้องการเด็กๆเป็นอะไรมากกว่านี้เนี่ยครับพูดก็พูดได้แต่หัวข้อรายละเอียดเป็นเรื่องตัวเองทั้งเด็กๆและทั้งคนเฒ่าคนแก่นั่งตรงนี้เขาละเรียกว่านั่งในส่วนโมกคำว่าโมกแปลว่าเกลียงคำว่าโมกถ้าเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาแปลว่าเกลียงถ้าเป็นภาษาธรรมะภาษาศาสนาก็แปลว่าลุดพรลดผ่อนไปจากความทุกข์มันก็เตียนมันเตียนจากเตียนจากความทุกข์นั่นเรียกว่าโมกเวลามานั่งตรงนี้ใจมันไม่เตียนทำไมไม่ได้ขึ้นส่วนโมกถ้ามานั่งตรงนี้ใจมันเกลียงเกลียงสักชั่วคราวชั่วขณะ5นาทีอย่างนี้ใจก็ขึ้นส่วนโมกต้นไม้ต้นลายก้อนอิฐก้อนหินดินทรายมันช่วยให้ใจเตียนมันเริ่มวุ่นวายในใจใจเกลียงสักพักนั่นเรียกว่าถึงส่วนโมกถ้ามันนั่งตรงนี้แล้วไม่มีใกล้เตียงสักวัดเดียวนะมันก็ไม่ไหวนะไม่ถึงส่วนโมกมันจะเป็นโรคเส้นประสาทด้วยซ้ำไหมถ้ามันนั่งเฉยปานนี้แล้วใจยังไม่ยุติธรรมมันจะเป็นโรคเส้นประสาทไปหมอตรวจได้แล้วแหละโดยมากมานั่งตรงนี้ซึ่งก็สบายใจนี่มันปกติใจมันเกลี้ยงไปตามธรรมชาติมันช่วยแวดล้อมมันเราจึงพยายามไม่ให้มันพิษธรรมชาติให้มากที่สุดพยายามแล้วมันพิษบ้างเสียความหมาย
นี่ต้นไม้ก้อนหินได้พวกนี้มันยังมีความหมายเรื่องยุดยังเงินยังยอมใครได้ยินก้อนหินพูดมั้งเด็กๆได้ยินก้อนหินพูดมั้งนั่นนี่ใครได้ยินยกมืออ๋อหูนัวนี่ได้ยินต้นไม้พูดไหมต้นไม้ก็เราพูดได้ก้อนหินก็เราพูดได้แต่คนหูมันนัวนี่มันไม่ได้ยินนี่มันพูดได้ไหมก้อนหินกันดีต้นไม้กันดีมันพูดเอ้ยอย่าบ้าเป็นนักเว้ยอย่าบ้าเป็นนักเว้ยหยุดทีหยุดทีนั่งทีหยุดยินมั่งยอมนั่งนั่นพูดเป็นนั่นเพราะต้นไม้เนี่ยก้อนหินเนี่ยมันยิ้มมันยิ้มมันหยุดมันยอมมันไม่ได้มันก็เลยลองบอกมนุษย์หยุดมั่งยิ้มมั่งวางใช่ไหมแต่หูมันไม่ได้ยินพยายามปรับปรุงให้หูมันได้ยินธรรมชาติมันร้องตะโกนเยอะนักนะเอ้ยอย่าบ้าอะไรนักหยุดกันใช่มั้งยิ้มใช่มั้งยอมใช่มั้งหยุดใช่มั้งแค่นี้ก็มาพูดได้แค่นี้พูดได้แต่ว่าคนหูมันนัวไม่ได้ยินเป็นหนังต้นไม้นานๆสักทีเป็นหนังข้างก้อนหินนานๆสักทีนึกว่าจะรู้ว่าโอ้มันก็เหมือนย่ามเอามันน่าอายเว้ยไม่รู้จักยุดไม่รู้จักยิ้นไม่รู้จักยอมไม่รู้จักอดอ้อนไม่รู้จักเสียสละพูดไปมันก็หมาเหลืองต้นไม้มันยังมีดีอีหมาเสียสละมนุษย์นี่แต่เอาเปรียบงั้นเป็นนังแค่ส่วนอกให้ได้ขอบความก็ยังสักนิดนึงก็เดี๋ยวถึงส่วนโมกอะมาทีก็ไม่เสียเวลาไม่เสียร่างเสียขาดจะมาไว้นี่กลัวว่าจะไม่ได้อะไรนี่ถึงพูดมันไม่ได้ก็มีเล็กน้อยพูดมาก็ไม่มีเวลาฮะนี่ก็จะตีครั้งก็จะตักบาตรจานแมวถ้าใครมีหน้าที่ตีครั้งไปตีครั้งได้แล้วว่าพระจะมาใครมีหน้าที่ตีครั้งไปตีครั้งได้แล้วเครียกว่าตักบาตรสาธิตนั่นถ้าสาธิตเราทำตัวย่างให้ดูนี่จะทำตัวย่างให้ดูว่ากลางพุทธกาลนั้นเขาเลี้ยงพระกันอย่างไรพระยังกลางพุทธกาลนั่นก็พระมีพระพุทธเจ้าทำด้วยแล้วไปกับบานแล้วก็ส่งบาตรเจ้าของบานเจ้าของบานเอาบาตรไปจัดอาหารลงในบาตรพอชั้นมดเอามาสวายให้พระนี่จะเคยตีตะกี้ทำเยอะที่จะโทษไม่ได้เรื่องได้ราวแล้วมาสวายชั้นมดก็คอยเติมไปเต้นให้พ่อทั้งหมดตามปณีกลางเมื่อกลางพุทธกาลมันไม่เสียของเรากันไหมยุ่งยากลำบากมาแล้วมันไม่เลือกหมากเลยนี่ก็แหละมันไม่คล้ายเหมือนทีเดียวพระพรายังไม่ได้ชั่นกับมือราชั่นมาจอดซ้อมนี่ไม่เหมือนกลางพุทธกาลไม่ใช่หมาแต่เป็นเลือดจนไม่รู้จะเอาไปไหนต้องเอาไปเลี้ยงทุนหนักก็มีนี่ก็ไม่เหมือนกลางพุทธกาลแต่ว่าโดยส่วนใหญ่มันเมื่อกลางพุทธกาลคือว่ามันไม่ยุ่งยากลำบากท่านในบาทเดียวกันมันนั้นก็มีในระดับสิ้นนะส่วนกับตักบาทนะไม่โอกาสจะมาแต่ใกล้ในตักบาทเวลาพระชั้นนี่สวดมนต์กับบ้านกลางพุทธกาลไม่ปรากฏว่าสวดมนต์เวลาพระชั้นก็คอยเลี้ยงคอยด้วยแต่ว่าแค่นี้มันคนนั้นมาก็ไม่สวดมนต์ไม่ขนาดมันพูดกันนวกหูไม่มีประโยชน์ด้วยนวกคู่ด้วยกำลังพระชั้นน่ะใครเห็นกันในไหนมาเวลาพระชั้นน่ะคุยกันเมื่อลาดยายไงแค่วิสวีของจําเมื่อไหร่นะพระชั้นน่ะคุยกันเมื่อตลาดยายมันก็ไม่เข้าทางเออพระชั้นน่ะควรจะทําให้ได้ประโยชน์คือว่าสงบสงบถ้าสงบไม่ได้ก็สวดมนต์สิฮะประโยชน์จากการสวดมนต์ดีกว่าแล้วนี่ก็ได้ตักบาตรนี่เรียกให้ชวนหัวให้ตะล็อกตะล็อกจำหงายก็จะตักบาตรจานแมวใส่ก็มันไปในบาตรใส่กลายก็ใส่ให้แมวกินก็เรียกตักบาตรจานแมวก็ได้ถ้าเห็นว่าดีก็ไปทำให้ตู้มันนะตักบาตรจานแมวมันจะได้กลายธรรมชาติจ้าฉันในบาทฉันข้องกระตกมาในบาทนี่ก็คนจนให้ทานเป็นในบาทต้องไม่ทำแล้วฉันเล่นแต่จะกินสำหรับกินอาหารก็ดีแค่แพงไปเต้ติโซ่มันก็ดีว่าจะไม่รู้ว่าจะดีบ้าหรือว่าดีพันในนะ
มันไม่สันโดษหรือมันไม่นักหน่อยหรือมันไม่ทำแต่พอดีนะซึ่งชาวบ้านก็มันนะครับดีอยู่มันดีนักให้กินอยู่แต่พอดีพระพุทธเจ้าสั่นว่าให้กินอยู่แต่พอดีให้ทำตามให้กินอยู่พอดีกินอยู่พอดีให้กินดีอยู่ดีมันตะเลิดเปิดเปิงบ้าไปได้เลยมันจะไม่ตัวนั้นกินดีอยู่ดีนะจะกินอยู่อย่างเทวดาเลยก็มัดเหนือมัดตัวกันไปมาแล้วเหนือนั่งกะมารุ่มอะไรไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เด็กหยกขึ้นได้ให้เด็กหยกขึ้นได้แหละพอดีพอพระมาก็จบกินอยู่พอดีมันไม่ใช่อย่างเดียวว่ากินดีอยู่ดีคนโบราณก็กินอยู่แต่พอดีคนสมัยนี้มันบ้ามันจะกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีมันยิงยิงยิงกันไปจนมันกลายเป็นไอ้กิเลสมันก็เลย เกิดเรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องจริงก็ต้องไปสมารมเนี่ยแกทำให้โลกคิดให้เพราะมันไม่รู้จักกินอยู่แต่พอดีพระก็แสดงให้แล้วแสดงการกินอยู่แต่พอดีแล้วจำไหมนะถ้าเรากินอยู่แต่พอดีมันจะเลือกให้เผื่อนบางมันโลภนี่มันตะกรานี่เด็กตั้งมดนี่ใครใครแบ่งข้าวให้เผื่อนกินลองหยอกมือใคร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 เคยแบ่งข้าวเหมือนกันดีดีดีนี่ดีเคยแบ่งข้าวให้เพื่อนกินไม่ต้องการแหนจะขอไปสมมติ50สตางค์ไปโรงเรียนใครเคยแบ่งให้เพื่อน5ตังค์คิดแล้วมันจะรู้ใครเคยแบ่งให้เพื่อน5ตังค์10ตังค์มั่งยกมือดิฮะนั่นแล้วมันจะกินแต่คนเดียวนี่ไม่กินสารเพื่อนมันไม่รักเพื่อนนี่ถ้าเราให้เพื่อนถ้าเรากินเองมันเดี๋ยวไปท่ายวจาระหมดถ้าเราให้เพื่อนมันอยู่ในใจเพื่อนอยู่ในใจเรากันเองจริงไหมกับเราให้เพื่อนนะมันไปติดอยู่ในใจเพื่อนยุ่งปีปีเรานึกถึงกับมันติดในใจจาระหมดเคยให้ของกินกับเพื่อนแต่ไม่เคยให้สตางค์เพื่อนมีนั่นแล้วมีบาทนึงให้เพื่อนสิบตังค์ให้เพื่อนแกคนแต่มันไม่มีเงี้ยให้มันดีดีอย่าไปให้ดูโทษให้มันเราต้องรู้จักให้ดีดีเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเรามีให้เข้าเพราะเราสันโดษเรากินอยู่แต่พอดีอย่าไปว่ากินดีอยู่ดีแม่ไม่ก็ต้องสมาร์ทสมาร์ทบ้าเลยทำไมให้แม่ก็บ้ากันแล้วไอ้รู้มันยากก็ต้องแก้แล้วแม่ก็ให้50ตังค์มันควรจะพอดีพอดีแต่ว่าเรายังให้เพื่อนไม่ได้ก็ให้ไปเถอะอยู่ในใจเพื่อนไม่หมดไม่สิ้นถ้าเสือข้องกินเองหมดเดี๋ยวใจหมดท้ายออหมด กินอยู่แต่พอดีมันสำคัญตัวนี้เธออะไรนะว่ากินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีเมื่อไหร่เขาพูดกันมันรับตาพูดมันอันตรายมันจะแต่งเนื้อแต่งตัวให้คนอื่นคนบ้าจะแต่งเนื้อแต่งตัวนะมันไม่จำเป็นจะต้องให้มันเกินไปจนมันบ้าเมื่อนักคนบ้านี่แหละก็อย่างชั่วกันนี่แหละมาก่อนแต้มนั้นเขียนนูเขียนนี่อะไรเมื่อคนบ้าอันนี้ก็อย่างชั่วแล้วก็อย่าไปทำให้มันเกินทำให้มันพอดีนะนี่ก็เป็นชายชายดัดพุ่มแล้วทั้งยิ่งไม่อะไรทั้งนั้นมันเกินแล้วมันไม่จำเป็นต้องทำนี่งั้นเราเชื่อแต่ก็ต้องทำให้มันเกินทำแต่พอดีนั่นก็จะเรียกว่าเป็นสาวกที่ดีมันจะได้เป็นสุขตลอดเวลาทีแรกยังไม่รู้เขาไม่หวานเลยเด็กๆทำผิดไหมจะทำยังไงไม่อยากทำผิดนะจริงๆนี่เขาจะหวานเราก็พูดกันแล้วนี่เมื่อก่อนมันไม่รู้ทำผิดแล้วก็ยกเลิกได้ไม่ทำอีกทีนี้อย่าทำให้ผิดอีกเด็กเคยดื้อก็ยุดดื้อเชื่อฟังบิดามารดาครูบาอาจารย์โกงเพื่อนเอาเปรียบเพื่อนก็ยุดยุดเอาเปรียบเพื่อนยุดโกงเพื่อนรักเพื่อนเอื้อเฟื้อซึ่งก็เป็นประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นมันก็ดีกันนั่นแหละแต่มาที
ได้รับความสบายใจก็เป็นสวรรค์นะได้รับความร้อนใจเลยเป็นนรกปตกนรกไปนั่งบนสวรรค์สักครู่กันไปหานิพพานเลยยิ่งเยือกไปเลยลุ่งขึ้นมาจากนรกให้ชับพลันแล้วนั่งพักบนสวรรค์ตันสักครู่มีเวลาอยู่นิพพานนานโคอยู่ปฏิบัติโทถ้ามันทำผิดตกนรกก็ลุ่งขึ้นมาได้ทันทีตันสักครู่ไปเมื่อชอบนรกอยู่นั่งบนสวรรค์ก็จะมันนานนักมันบ้าไปได้มันแรงงานบ้าร้อยมันเป็นสวรรค์อย่าไปอยู่เป็นนานนักเดี๋ยวมาอยู่นิพพานคือเย็นหยุดยังทั้งเด็กทั้งคนใหญ่เลยไปกินได้นะมีเวลาเท่านี้แหละก็แต่มันก็โดยหัวคอแต่ว่าเนื้อเรื่องก็มาอยากโกรธกันถ้าช่างไม่ได้ทำกันได้ประโยชน์นายช่างกระโดดซึกว่าทำผิดนี่วะทำไมเราเปรียบอ่ะตอนช่างก็ต้องพยายามก็จะทำให้ต้นได้รับประโยชน์อ่ะในการจะไม่ได้ประโยชน์ช่างเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียเออคือไม่ทำหน้าที่ของต้นมันจึงต้องพูดไปเลยก็นี่พูดนี่บางทีมันก็เป๊ะเป๊ะป๊าป๊ามันก็ประจบประจำบ้างประจำไปเป็นบ้างก็อย่าไปฟังในส่วนนั้นฟังในส่วนแค่ว่ามันมีความจริงมันประโยชน์อย่างไรเนี่ยจะได้ก็ได้ได้ความเจริญเนี่ยเรามีความเจริญทางกายทางใจทางจิตที่ความรู้ปัญญาทางจิตความเห็นเลยพุทธบริษัทนี่ต้องเจริญตามทางของพุทธบริษัทช่วยไปทำให้เจริญเมื่อเคยตั้งใจนี่ช่างก็ตั้งใจให้เจริญพระพุทธเจ้าโดยบางช่างเป็นคนเสียหายเป็นคนทำให้คนอื่นเงินอะไรขนาดนี้ก็เลยต้องพูดพูดเวลานี้มันจะไม่มีเวลาพูดวันนี้ฉะนั้นจึงรบกวนพูดกันเวลานี้ให้ได้ทำบุญตักบาตรจันแมวได้ขึ้นได้ความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยตอนเราตอนเช้าก็มีอันนี้การจะตักบ้างว่าเป็นแขกมาถึงทีเจ้าของบ้านก็รอต้อนให้แขกตักได้ทำบุญได้ได้เห็นได้รู้ได้เข้าใจได้ความรู้ด้วยนครนี่มันวัฒนธรรมเดียวกันรุ่นเดียวกันพูดก็เหมือนพอถ้าเลยนี่เริ่มพูดผิดไปแล้วไม่ได้บัดทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ร้องเป็นอยู่แต่แถวๆนี้เท่านั้นจุงพรนะฮะใจยาบ้านดอนนครที่ธรรมราชเนี่ยแค่ว่าลองดูนะสัมพันธ์อันเดียวกันมาตั้งแต่พันปีช่วยกันทำให้รักษาความเจริญของเริ่มให้ได้เดี๋ยวก่อนเราจะเด็กๆนั่งอยู่ในที่นี้ฮะเด็กๆนั่งแล้วกราบเลยจับขึ้นกราบเดี๋ยวตึงยกขึ้นเดินมือขวามือในมือขวาเดินทางขวาไปเดินที่ไหนเดินเลยเอารองเท้าไปใส่กับอื่นหลายเตอร์ทีไปนั่งโน่ไปนั่งแค่โน่อ้อมไปนั่งกระตุ้งในข้างล่างโน่ไปอยู่ข้างล่างก็ได้แค่ก็เคยนั่งก็จะได้ทำพิธีเอาหมุนราเลยราเดินราเดินขบวนไม่ค่อยแหละราเดินนี่ครับอาคันจุก้าไปนั่งเสื้อแค่แห้งเดียวกันนะเออดูการเรียงไม่มีบาทรัฐบาลนี้กินอยู่ฟุ่มเฟือยกันนะใช้เงินมากินดีอยู่ดีนี่ครับประท้วงให้กันมาจะสวีเอาโซ่ว่าเพื่อนหัวหน้าเพื่อนมาตรงนี้ได้จุดเทียนทันทีวันนี้สมอุปโลกสวีจะแก้ว่าเพื่อนพอจะเป็นหัวหน้าเพื่อนได้นะมาจุดเทียนที่
มันนั่งแถวหน้าเนี่ยเดียวจุดเทียนเดียวจุดเทียนเดียวถึงเวลาจุดเทียนไปทำให้พร้อมไว้ให้พระศาสนาอยู่ได้ตามมีตามได้คนละหมายคนละมือเมื่อมีพระสงฆ์มันก็มีการลาเรียนเมื่อมีการลาเรียนก็มีการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติก็มีพ้นการปฏิบัติมันมีทั้งเรียนทั้งปฏิบัติทั้งพ้นปฏิบัติแล้วก็เรียกว่าศาสนาอยู่มันมีอยู่ข อให้ทำในใจทศโยชน์มีปีติปราโมทย์ส้มตามความปรารถนาการบำเพ็ญทานในวันนี้ทุกประการ ในเวลาอันจำกัดก็พูดได้กันมากก็ไม่ได้ ซึ่งเวลาก็ต้องประชุมแล้วก็จะเริ่มการประชุมต่อไปทั้งก็โอกาสชาวบ้านร่นลงไปข้างล่างอีกให้ชาวบ้านหนังนี้พอที่เครื่องก็เครื่องป้าๆจะเข้าลงไปข้างล่างนี่ก็นี่ก็จัดเทจัดเทกราดบุญยังสานินาอนุโมทิตาพังสานินากะตังบุญยังไม่หังคาตะพังสาธุสาธุอนุโมทานิสัพพังอปราชังธรรมธรรมเอพันเตโอปาสะขาวารัตเยนะกะตังสังฆังอปราชังธัมมะคัมเมภันเตนะหังกะมามิตุมเหหิปิเมกะมิตะภังอุปาสะขาวามะภันเตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีโทษหน้าที่เทียนใดถ้ามีอยู่ในระหว่างเราสองฝ่ายก็ให้เป็นอโหสิกรรมด้วยการทำสามีกิกรรมในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนทราบข่าวข้าวสู่พระนิพพานเทินสาธุกับกับยื่นต่อวันธามิพันเตสังฆังอปราชังธัมมะคัมเมพันเตมายากะตังปุญญังสามินาอนุโมทิตะพังสามินากะตังบุญยังไว้หังคากับพังสาธุสาธุอนุโมทานิกุกับกุเข้ากราบตามนี่นิมนต์หนังนิมนต์หนังรับข้อถือโอกาสปราศัยหรือโอวาทก็แหละจะเรียกตามก็เคยทำมาก็ให้ตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์ด้วยในชั้นแรกเนี่ยเขากล่าวกับภิกษุไม่สามเณรไม่ก็ไม่เคยมาให้เข้าใจถึงการทำวัดการทำวัดแบบที่ทำไปแล้วนี่เป็นระเบียบหรือประเพณีแค่ซื้อทึบกันมาจนบอกไม่ได้ว่ากี่ร้อยปีแล้วอาจจะถึงพันปีก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นร้อยปีมาแล้วรักษาไว้จนถึงบัดนี้ถ้าขอร้องให้ช่วยกันรักษาไว้ต่อไปยายคาดตอนเสียในชั่วชีวิตเราซึ่งแค่ผู้ประชาอาจารย์ได้รักษามาเป็นร้อยปีแล้วอย่าให้มาคาดตอนเสียตรงกับชั่วชีวิตเราก็ให้ช่วยจำไว้ด้วยทุกๆองค์เนี่ยถ้าเห็นด้วยผมมีความเห็นชนิดนี้และมีความประสงค์ชนิดนี้เพื่อว่าเราจะสามารถรักษาระเบียบประเพณีต่างๆไว้ได้เป็นพันปีถ้าเราไปแก้ไขแล้วมันก็จะเป็นของไม่อายุเมื่อวานขึ้นมาอีกคราวนี้ที่เขาทำกันมาเป็นร้อยปีมันมีประโยชน์ดีและสมบูรณ์อยู่แล้วแก้ไขให้ดีกว่านั้นไม่ได้ถ้าไปแก้ไขไม่แล้วมันเลวกว่าที่มีอยู่ก่อนนั่นมันคือความโง่
ความเป็นอันธพาลถ้าจะแก้ไขได้เขาให้แก้ดีกว่าเก่าถ้ามันนั่นก็รักษาของเก่าไว้การทำวัดแบบโบราณก็ทำกันมานี้มี3ความหมายอุกาสวันทามิพันเตเป็นต้นนี้ข้อปฏิโทษนี่แสดงความเคารพตอนแรกแสดงความเคารพสัพพังอปราทังนี้ข้อปฏิโทษมายากระตั้งบุญยังนั้นแลกเปลี่ยนส่วนบุญค่อยเข้าใจมันมีถึง3ความหมายหนึ่งแสดงความเคารพในที่ควรเคารพในยาที่ซ่องข้อภัยโทษซึ่งกันและกันในยาที่3แลกเปลี่ยนส่วนบุญซึ่งกันและกันถ้าปฏิบัติได้3อย่างนี้จะเป็นความสุขความเจริญถาวรมันคงคล่องพวกเราก็เป็นภิกษุสงฆ์ซึ่งอายุพระพุทธศาสนาเรื่องการเคารพในบุคคลในสถานที่ในอะไรใครควรเคารพนั้นไม่ต้องอธิบายก็ได้เพราะเรียนอยู่แล้วในโรงเรียนแต่อยากจะบอกว่าการเคารพไม่มีอานิสงส์คือทำให้เป็นผู้อ่อนโยนกิเลสเกิดอยากถ้าแข็งกระด้างกิเลสเกิดหงายซึ่งก็ทำให้เกิดความอ่อนโยนควรจะรักษาไว้มันจะเป็นที่รักร้ายเมตตาปราณีแม้แต่เทวดาก็ยังสรรเสริญคนแค่อ่อนโยนข้อแค่ว่าข้อโทษขันล่วงเกินซึ่งกันและกันนี่ก็ผู้บวชไม่หรือว่าผู้ไม่ทราบนะควรจะทราบว่าจำเป็นการอยู่รวมกันย่อมมีการล่วงเกินกันเป็นธรรมดารู้บ้างไม่รู้บ้างทำอยู่ในใจบ้างแสดงออกมาบ้างโดยเจตนาบ้างโดยบันดาลโทสะบ้างโดยเพลอไปบ้างข้อให้รู้จักข้อโทษและอดโทษเมื่อทำผิดจะค่อยรีบข้อโทษเมื่อเข้าข้อโทษจะค่อยรีบอดโทษให้อภัยโทษมันจะได้เกลี้ยงเกล้ากันไปทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยความไม่วิวาทกันนั่นเป็นพระพุทธประสงค์เป็นในบาลีคือว่าเอวังสังวัฏฐาหิตัสสะภะคะวะตปริสายติทังอัญญมัญญวจเนนะอัญญมัญญะพุทธาปเนนะให้ว่ากล่าวตะเกือนถึงกันและกันให้อย่างกันและกันให้ออกจากอาบัติได้แล้วก็เป็นความเจริญของพระศาสนาเรียกว่าวินัยนี่เป็นไปเผื่อไม่วิวาทถึงกันและกันในความอดโทษและข้อโทษอดโทษนี่ระงับไปซึ่งกระทะเลาะวิวาทได้เราป้องกันไม่ให้เกิดทะเลาะวิวาทได้ป้องกันให้ว่ากล่าวตักทำให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันได้ช่วยจำไว้จนตลอดชีวิตแม้ว่าซึกไปเป็นคราวาสแล้วมันก็ยังต้องชายอยู่นะต้องข้อโทษและอดโทษข้อสุดท้ายก็แลกเปลี่ยนส่วนบุญซึ่งกันและกันนี่ก็เข้าใจได้นะมันป้องกันการอิจฉาริษยาไอ้โลกนี่มันวินาศเพราะการอิจฉาริษยาไปคิดตัวเองเวลานี้ก็เห็นอยู่แล้วถ้ามันแลกเปลี่ยนส่วนบุญซึ่งกันและกันมันมีความรักซึ่งกันและกันมันไม่อิจฉาริษยากันก็ยื้อกันด้วยความรักความเมตตามองกันด้วยสายตาแสดงความรักเข้ากันได้สนิทเหมือนกับน้ำกับนมนี่เป็นจำนวนในพระบาลีมันค่อยพยายามแลกเปลี่ยนส่วนบุญความดีซึ่งกันและกันอย่าห่วงแห้นอย่าอิจฉาริษยาตลอดถึงแก่ว่าอย่าปัดแข้งปัดขาโดยความอิจฉาริษยานั่นมันเป็นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยแล้วมันเป็นอันธพาลไปเลยการทำวัดในสร้างความหมายนี้ป้องกันความเป็นอันธพาลทำให้มีความเจริญงอกงามในพระศาสนาเป็นแน่นอนนี่ขอให้ภิกษุไม่และสามเณรแกไม่เคยฟังได้ฟังจะพยายามปฏิบัติด้วยในการเข้ามาทำวัดนี้โดยส่วนตัวขอบพระคุณโดยช่วยธรรมวินัยนะขออนุโมทนานี่เคยพูดทุกปีส่วนตัวก็ขอบพระคุณแค่มากกันด้วยความยากลำบาก
แล้วก็โดยความเคารพรักใคร่นับถือก็โดยธรรมวินัยนั้นก็ว่าเป็นเรื่องรักษาระเบียบประเพณีอริยวังสปฏิปทาดังนั้นจึงข้ออนุโมทนาด้วยทีนี้เวลามันก็จำกัดพุ่นก็จะตกจะสู้ไว้หรือไม่ว่าจะพูดอะไรบางก็พูดกันเล็กหน่อยว่าอย่าลืมว่าคณะสงฆ์ในพระพุทธศาสนาตั้งอยู่ได้ด้วยความสามัคคีของสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้ถ้าเราถ้าน้องพระคุณของพระพุทธเจ้าก็มีความสามัคคีเดี๋ยวกันซืบอายุพระศาสนาพอแตกสามัคคีก็มันจะเป็นการทำลายศาสนาโดยอัตโนมัติทันทีเลยก็นึกถึงส่วนรวมส่วนตัวเรานั้นไม่เอาก็ได้ประโยชน์หรือสุขแต่ถ้าว่าส่วนรวมมันได้แล้วก็เสียสละได้ถ้าคิดปัญญาทุกคนจะยอมเหน็ดเหนื่อยไม่คิดไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างยิ่งนี่ก็ศาสนาจะคงอยู่และเจริญงอกงามต่อไปสมตามพระพุทธประสงค์ที่นี่ก็เรื่องแคบเข้ามาว่าพระสงฆ์มันเป็นสัดส่วนตามการจำแนกแจกแจงของเรื่องราวนะเช่นว่าประเทศไทยคณะสงฆ์ไทยประเทศลาวประเทศเขมรพม่าลังกากับคณะสงฆ์ของประเทศนั้นๆสำหรับประเทศไทยเรารับผิดชอบเต็มที่เพราะว่าเป็นไทยคอยเห็นแก่คณะสงฆ์ไทยอย่าให้มีส่วนบกพร่องให้มีแต่ความก้าวหน้าที่ทั้งประเทศเรายังไม่อาจจะทำได้เราก็แบ่งกันเป็นส่วนส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดเรื่องมาทางภาคเอื้อความสามารถก็แคบเข้ามาในส่วนจังหวัดในส่วนอำเภอในส่วนตำบลก็ทั้งในหนึ่งวัดก็ให้พยายามทำให้ดีที่สุดนี่ก็เป็นอันว่าหมดไม่มีเทตีเตียนไม่มีข้อควรตีเตียนอย่างใดเลยอันนี้มันข้อแก่สำคัญก็ข้อตักเตือนกันชักชวนริ่งวอนข้อรองกันทุกคราวแค่มีการทำวัดเนี่ยเวลาก็จะพูดโดยรายละเอียดหมดแล้วมันข้อไปพรด้วยความปรารถนาดีว่าข้อให้จุกๆองค์มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานอันเป็นหน้าที่ของตนประสบความสุขความเจริญเรื่มนาดของคุณพระรัตนตรัยและส่วนตัวผู้มได้ความเป็นผู้สุนคุณงามความดีอย่างไรก็ยกถวายได้ฐานทั้งหลายทุกๆองค์เพื่อเป็นเครื่องช่วยให้มีกำลังใจมานะพยายามสืบอายุประศาสนาพร้อมทั้งตัวเองมีความก้าวหน้างอกงามในธรรมวินัยอยู่สุขิภาราตีการเทินมุนไปรับคนไปโรงนั่งไปโรงนั่ง